what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we... อากาศเย็นๆแบบนี้เนาะอยู่ที่เมืองปากซองดินแดนแห่งกาแฟแซ่บนั่นเองเนาะตอนนี้เนาะบ่อเกี่ยวเองกับแมนได้เดินทางออกจากนครปากเซมาฮอดปากซองนี่ก็เป็นเวลา 9:00 นปลายเนาะตอนนี้ก็มาฮอดจุดหมายปลายทางก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองปากซองขอแห่งจำปาสักนี่เนาะเป็นสถานที่ยอดฮิตและก็เป็นสถานที่มีชื่อเสียงเนาะได้หลายคนเดินทางมาก็จะมาสถานที่แห่งนี้คือกันเนาะนั่นก็คือน้ำตกตาดฟานนั่นเองเนาะเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูง100กว่าเมตรเนาะตกลงไปใส่ปองภูเขาไฟเก่าและก็มีความสวยงามเนาะเดี๋ยวจะนำพาทุกคนเนาะท่องเที่ยวและก็พาทุกคนชมภาพบรรยากาศภายด้านในสถานที่ดังกล่าวนี้ไปน้ำกันเนาะว่าจะมีความสวยงามหลายปันใดและมีภาพบรรยากาศที่เป็นตาท่องเที่ยวหลายปันใดนั่นเนาะเดี๋ยวจะนำพาทุกคนเข้าไปภายด้านในเนาะจุดบริเวณที่ทุกคนเห็นวังจี้นี่เนาะก็คือจะเป็นส่วนทางด้านหน้าทางด้านเข้าเนาะเมื่อเฮาเดินทางออกมาเนาะตามเส้นทางที่จะมาเมืองปากซองนี่เนาะจะสังเกตเห็นป้ายทางก้ามขวามือเนาะเพิ่นจะเขียนเอาไว้เลยว่าน้ำตกตาดฟานรีสอร์ทนั่นเองเนาะเฮาขี่เข้ามากับประมาณ2นาทีก็จะฮอดแล้วเนาะภายด้านในนี่ก็เห็นว่าบรรยากาศร่มรื่นดีได้นะทุกคนจะสังเกตเห็นเนาะว่ามีต้นไม้ที่เขียวสดงดงามแล้วก็อากาศค่อนข้างว่าจะเย็นเนาะอากาศเย็นอีหลีมาฮอดนี่ก็จะมีป้ายเนาะสบายดีตาดฟานรีสอร์ทเนาะเฮาเข้าไปทางด้านในนี่แห้งอากาศแห้งเย็นดีหลายเนาะเพราะว่าจุดเด่นแต่เป็นจุดขายของสถานที่แห่งนี้ก็คือจะเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงนั่นแหละทุกคนแล้วก็เป็นน้ำตกตาดที่มีความสวยงามที่สุดอยู่เมืองปากซองสถานที่แห่งนี้เมืองปากซองนี่ก็ขึ้นซื้อในเรื่องของกาแฟเนี่ยภาวะเขาเข้ามาฮอดเมืองปากซองแล้วเนาะเขาก็จะสังเกตเห็นเลยเนาะว่าตามสายทางตามเฮือนของป่าซาสนนี่เนาะแคมทางนี่จะสังเกตเห็นว่าเขาจะปลูกกาแฟเนาะกาแฟแล้วก็จะเป็นซาบรรยากาศลมลื่นมีต้นไม้ใหญ่น้อยซับยั้งใหญ่กันเพราะว่าภายในสถานที่อย่างนี้เนาะเพิ่นก็ได้มีการจัดสรรให้มีสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังซี่ให้ทุกคนเบิ่งวิวเนาะยางมาจุดนี้ก็ได้คือกันเนาะเพราะว่าสามารถไปได้หลายเส้นทางตอนที่เพิ่นกำหนดให้เฮานี่เนาะมันจะอุดมสมบูรณ์เนาะในเมืองปากซองนี่เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนี่ทุกคนมาลมเย็นขนาดเลยนี่เนาะน่าตกตาเราสายภูมันเป็นลักษณะคือเป็นขุมเป็นขุมลงไปอย่างซี่เลยซื่อๆเลยตามบางที่นี่ได้ตาสอบถามเจ้าหน้าที่ของเพิ่นว่าถ้าว่าอยากลงไปเนาะแม่นใช้เวลาเป็นมื้อเนาะลงไปก็ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ได้ย่างอ้อมเนาะอ้อมถึงฮอดแล้วก็ย่างขึ้นมาอีกเพิ่นว่าไปก็เช้านึงมาอันตอนขากลับก็ครึ่งมื้อแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจะลองเอาโดรนเนาะบินเบิ่งให้ทุกคนได้เห็นภาพมุมสูงแล้วกันตื่นแต่ว่าที่ส่วนนี้เนาะเพิ่นก็จะมีบริการทั้งเป็นคาเฟ่เนาะก็คือจะเป็นบอนให้เฮามีซื้อรถซีมกาแฟบอนเนาะซีมอาหารต่างๆเนาะเครื่องดื่มคอยบริการให้เฮาแล้วก็จะมีเป็นพวกต่างๆนั่นแหละเนาะปากซองผืนผืนแผ่นดินคำดินกลมมาดําอาหารลือซาเนาะกาแฟสาหอมดีหินล้านปีคีรีวงกตอากาศเย็นสดชื่นผืนป่าไม้อุดมสมบูรณ์คำขวัญเลยเนาะถ้าว่าบ่มีการแพร่ระบาดนี่ก็คือว่าจะนักท่องเที่ยวนี่ก็หนาแน่นหลายเนาะเ
แค่กับบ่ค่อยจะมีปานใดเนาะก็คืออย่างที่ว่านั่นแหละเนื่องจากว่ามีโควิดเท่าถ้าว่าการเดินทางแบบมันสะดวกแล้วก็ว่องไวกว่าเก่าเนาะก็คือจะดีคือกลับไปทางภาคเหนือไปทางหลวงพระบางนี่สิเนาะจะเป็นกาแฟกาแฟทางใต้นี่สลายทุกคนก็จะคุ้นหูและก็จะรู้จักกันดีเนาะก็คือจะเป็นกาแฟดาวอันนี้ก็คือจะเป็นจุดพ้อยต่างๆเนาะสำหรับในการขี่สลิงแต่ว่ามื้อนี้หันเพิ่นบ่ได้เปิดเนาะก็คือจุดเริ่มต้นขี่สลิงก็ยาว432เนาะแมตสูง257แมตเนาะแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยต้นกาแฟอากาศค่อนข้างว่าจะดีอยู่ในนี้เนาะได้ยินเสียงนกเสียงจักรจันทร์ห้องอีกจุดนี้อาจจะเห็นชัดเจนกว่าจุดที่ผ่านมาสามารถปลูกกาแฟแล้วก็เป็นสถานที่ที่
ผลิตกาแฟออกสู่ทั่วโลกแล้วก็กาแฟปักซ่องนี่มีชื่อเสียงหลายแขกบรรณาธิการผู้ชมทุกท่านในซองเบาเขียวไปหนสลิงแล้วก็จิบกาแฟเพราะว่าเพิ่นสามารถหนสลิงแล้วก็จิบกาแฟอยู่ทั้งกะมีเป๋เพิ่นมีบริการเป๋อยู่ทั้งกะฮั่นเพิ่นพาไปแล้วเพิ่นก็จอดเฮาอยู่ทั้งกะฮั่นแล้วก็ดื่มกาแฟก็สิได้อีกบรรยากาศนึงสําหรับผู้ใดที่มักขมเสี่ยวก็ลองมาลองเบิ่งแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นเปิดให้บริการแต่มื้อปกตินี่เพิ่นมาแขกน้อยพนักงานบ่อยู่ถาวรทานเนาะแหนมจากจูนี่แปลกเอ้ยคือแบบมันบ่ใหญ่มันบ่เนาะมันนิดน้อยเองเนาะบ่เขียวอาจจะว่าโอเวอร์เกินไปหรือบ่เนาะมาเบิ่งด้วยตาต้องมาเบิ่งด้วยตาแล้วทานจะฮู้ว่ามันใหญ่มันสึกเสี่ยวอยู่ขนาดบอลชุดที่บ่เขียวนั่งอยู่นี่เนาะกับบอลล่านี่เห็นบ่เป็นอันบอลที่เพิ่นปล่อยสลิงนี่ให้แหนมเบิ่งกลุ่มนี่เห็นบ่มันสําเร็จอยู่ในกล้องอัดธรรมดาแต่ว่ามาสัมผัสตัวจริงเฮาก็เพียงเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นความงามมื้อซื่อแต่ถ้าหากอยากมาสัมผัสตัวจริงก็ลองมาเพราะมันรับประกันว่าบ่ผิดหวังแต่ว่าข้าหาว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนาะแถวนี้มันจะน้ําค่อนข้างที่จะหลายกว่านี้แล้วก็จะเขียวงามกว่านี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังงามอยู่เด้อยู่ด้านลุ่มหั่นบึงได้ภาพมุมด่วนนี่จะงามไปทุกคนจะพาทุกคนย่างอ้อมไปบึงเนาะภาพบรรยากาศโดยทั่วนี่อีกตื่มถาวรทานเนาะแหนมจากจูนี่แปลกเอ้ยคือแบบมันบ่ใหญ่มันบ่เนาะมันนิดน้อยเองเนาะบ่เขียวอาจจะว่าโอเวอร์เกินไปหรือบ่เนาะมาเบิ่งด้วยตาต้องมาเบิ่งด้วยตาแล้วทานจะฮู้ว่ามันใหญ่มันสึกเสี่ยวอยู่ขนาดบอลชุดที่บ่เขียวนั่งอยู่นี่เนาะกับบอลล่านี่เห็นบ่เป็นอันบอลที่เพิ่นปล่อยสลิงนี่ให้แหนมเบิ่งกลุ่มนี่เห็นบ่มันสําเร็จอยู่ในกล้องอัดธรรมดาแต่ว่ามาสัมผัสตัวจริงเฮาก็เพียงเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นความงามมื้อซื่อแต่ถ้าหากอยากมาสัมผัสตัวจริงก็ลองมาเพราะมันรับประกันว่าบ่ผิดหวังแต่ว่าข้าหาว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนาะแถวนี้มันจะน้ําค่อนข้างที่จะหลายกว่านี้แล้วก็จะเขียวงามกว่านี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังงามอยู่เด้อยู่ด้านลุ่มหั่นบึงได้ภาพมุมด่วนนี่จะงามไปทุกคนจะพาทุกคนย่างอ้อมไปบึงเนาะภาพบรรยากาศโดยทั่วนี่อีกตื่มว่าเป็นแนวใดเนาะก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็จะพาทุกคนเดินทางไปอีกหนึ่งสถานที่อยากให้ทุกคนเนาะลองมาได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ลองบึงเนาะเที่ยวใต้กับมวนอย่างนึงเนาะได้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราได้เห็นได้หลายมุมมองอีกเนาะในทางใต้ของเราเขานี่เส้นทางสะดวกสบายเนาะต่างแต่ว่ามันค่อนข้างจะไกลนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันก็โอเคเลยนะในการท่องเที่ยวมันก็คุ้มค่าที่เขาจะเดินทางมาสถานที่ดังกล่าวนี้จุดนี้ไปใส่เนาะจุดนี้อยู่นี่เพิ่นก็มีบริการฟรีห้องน้ำเนาะทุกอย่างก็คือเฮาเสียค่าปี้เข้ามานี่ก็เพียงแต่ 5,000 กีบเนาะเป็นเงินกีบลาว 5,000 กีบแต่อยู่นี่ถ้าว่าเฮาต้องการที่จะมาพักเซาหรือว่าเฮาต้องการที่จะมานอนแรมคืนเนาะแรมคืนจังซี่เพื่อสมวิวทิวทัศน์แล้วก็กินอายบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เนาะนี่เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเฮือนพักของเพิ่นมีให้เฮาพักเป็นโฮมเป็นโฮมสเตย์แบบนี้เนาะให้เฮาได้พักเลยงามๆแบบนี้เนาะโฮมสเตย์ของเพิ่นก็ได้ปีนหน้าไปหาทางด้านน้ำตกกาดพูดเนาะสวยงามเนาะดีๆเนาะมีหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ก็เชิญชวนเนาะทุกท่านมาสัมผัสลองเบิ่งด้วยตัวของท่านเองได้จะรู้ว่ามันคุ้มค่าสําใดเนาะในการเดินทางเข้ามาอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้เพราะว่าเมืองปากซองเองก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อลือนามในเรื่องของการผลิตกาแฟเนาะการปลูกกาแฟการส่งออกกาแฟไปทางต่างประเทศนี่โดยเฉพาะกาแฟที่ได้มีชื่อเสียงก็จะแม่นเป็นกาแฟดาวเฮืองนั่นเองเนาะจุดนี้ยังมีอีกอยู่ด้วยเนาะทุกคนมีพ่อให้เฮาอันได้เบิ่งอีกเนาะเดี๋ยวจะนําพาทุกคนย่างไปเบิ่งงามอันเฮือนพักของเพิ่นที่เฮ็ดไว้นี่เนาะนี่ก็เป็นทางย่างสวยงามหลายข่อยเป็นคนคือว่าหอบง่ายขนาดเนาะเมื่อยง่ายอีหลีย่างแป๊บเดียวเมื่อยละได้ยินเสียงจักรจันทร์ได้ยินเสียงน้ำตกตาดได้ยินเสียงธรรมชาติเนาะได้ยินเสียงนกจังซี่ธรรมชาติความหมายของเพิ่นเฮ็ดแบบ
เขายางอ้อมเนาะยางอ้อมแล้วก็ยางซุ้มไปได้เนาะนี่หาเขาซุ้มจากจุดนี้ก็เห็นได้คือกันเนาะความสวยงามอยู่กับธรรมชาติมีเสียงจักรจันทร์จี้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 อันนี้จะเป็นต้นกาแฟเนี่ยอันนี้จะเป็นแฮนใหญ่ด้วยนะจุดนี้สไตล์งานของเพิ่นเนาะมีครบทุกอย่างเลยนี่เนาะอำนวยความสะดวกสำหรับแขกทุกคนเนาะที่มาพักผ่อนเหมาะที่สุดนี่ยางลงมาจุดนี้อึบเหมือนแบบว่ามันจะอยู่ในลักษณะคือแบบอยู่ในซองเนาะซองของก็อ่านสันภูที่สองหน่วยอย่างเงี้ยภาษาก็หากันแล้วมันก็จะเป็นปองของที่เป็นเลือกลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีสายน้ำไหลมาพวกคุณอันทำอิดเนาะขาบาบัวได้ยางอันออกมาทางนี้กับบริหู้ด้วยเนาะว่าอยู่จุดนี้เพิ่นกับมีเป็นจุดซูมวิวคือกันเพราะว่าเขาเห็นกับเห็นแต่ว่าสีส่วนทางด้านนั้นเนาะเพราะที่ปิ่นทางด้านหน้าอันพูดเนาะแต่ว่ามาจุดนี้ก็เห็นคือกันนี่จุดหนึ่งเนาะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะทางจุดนี้ก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าบนนะผมเห็นมันก็เป็นสายน้ำไหลมาค่ะทางจุดนั้นนะก่อนที่จะมีน้ำตกตัดก็จะเป็นน้ำตกมาอันนี้เป็นจุดตะนางเขาเข้าไปอันถ่ายรูปเนาะเสียวเนียมลงไปเห็นพื้นแล้วค่อยละเสียวซ้ำเนาะนี่ก็คือจะแมนเป็นภาพบรรยากาศเนาะธรรมชาติน้ำตกตาที่มีความสวยงามและก็มีความสูงเนาะอยู่ที่เมืองปากซองแขวงจำปาสักเนาะที่ได้นำพาทุกคนมาเที่ยวชมสถานที่ดังกล่าวนี่ก็ได้เห็นว่าสถานที่ดังกล่าวนี่แมนมีความสวยงามหลายและก็อากาศดีบวกกับน้ำตกตาที่มีความสูงและก็เป็นน้ำตกตาที่ได้รับความนิยมเนาะแล้วก็มีชื่อเสียงในของทางลาวใต้ของเฮานี่เนาะก็ถือว่าอยู่ในลาวใต้ของเฮานี่โดยเฉพาะกับแขวงจำปาสักนี่กับแมนมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างว่าจะหลายและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเนาะให้ชาวต่างประเทศนี่ได้ครับความนิยมได้มีชื่อเสียงและก็มีหลายๆคนเนาะที่จะสนใจที่จะเดินทางมาแบบนี้ก็ขอฝากทุกคนตื่นเนาะมาได้เนาะมาเที่ยวได้ลาวใต้มีดีหลายอย่างเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเนาะให้เฮาได้เที่ยวชมเที่ยวชมธรรมชาติเที่ยวชมน้ำตกตาดวัดว่าอาหารที่มีความสวยงามเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขออนุญาตเนาะจบไว้เพียงเท่านี้เนาะอยู่ที่น้ำตกตาดฟานนั่นเองเนาะก็คือเป็นสถานที่ที่จะขอเชิญชวนทุกคนได้ให้ได้ลองได้มาลองเบิ่งเนาะขอขอบใจหลายๆน้ำบรรดาท่านที่เข้ามาติดตามเลยครับสมขอขอบใจทุกกำลังใจขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกคอมเมนต์ขอขอบใจที่อยู่เคียงคู่ในช่องเขียวบ่าวลาวมาโดยตลอดเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอถัดไปเนาะจะพาทุกคนไปในสถานที่ได้เติมอยู่ในเมืองปากซองแขวงจำปาสักนี่ฝากทุกคนที่ตามเติมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้